เดี๋ยวขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะคุณธนันดานะคะคุณธนันทาถ้าพร้อมแล้วเชิญเปิดไมค์เปิดกล้องได้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีผมขอโอกาสสอบถามก่อนพี่จิ๊บนิดนึงครับเมื่อกี้คุณสุรชัยได้โหวตหรือยังครับคุณสุรชัยโหวตแล้วนะคะขอบคุณครับโหวตแล้วใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะคุณธนันดาเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อธนันดาชีพสุมนนะคะชื่อเล่นชื่อแคทอายุ33ปีย่าง34ค่ะจบการศึกษาจากมหาลัยบูรพาที่จังหวัดชลบุรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Yamaha Motor Asian Center ค่ะอยู่ตรงสมุทรปราการตำแหน่งก็คือเป็นทางด้านทรัพยากรบุคคลค่ะก็ดูเรื่องของงานสรรหาบุคคลแล้วก็เรื่องด้านแรงงานอยู่ค่ะก็โรคประจำตัวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าเหมือนจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะที่เหตุผลที่สนใจหลักสูตรตรงนี้นะคะเป็นเพราะว่าจริงๆได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ที่เห็นชอบเปิดดูหมอเขียวทุกเช้าค่ะแต่ส่วนตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังในรายละเอียดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยวิธีแบบสมุนไพรแผนไทยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็คือเชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้ศึกษาวิถีธรรมชาติบำบัดตัวเองเป็นหมอให้ตัวเองได้ก่อนที่จะไปถึงมือแบบหมอฝรั่งอะไรเงี้ยทางการแพทย์ปัจจุบันน่าจะดีกว่าค่ะทีนี้ก็เลยที่สนใจตรงนี้จริงๆแล้วเพิ่งเข้ามาในเพจนะคะของคุณหมอเขียวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเองแล้วก็จังหวะที่หลักสูตรนี้เปิดพอดีก็เลยคิดว่าอยากเข้าเรียนเลยละกันถ้าเกิดว่าไม่ได้สมัครในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเรียนอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนตัวทำงาน5วันด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะในช่วงที่คุณธนันดาค่ะช่วงที่คุณธนันดาศึกษานี่ก็คือใน Facebook นะคะใช่ค่ะไม่ค่ะไม่ทราบว่าที่ศึกษามานี้ได้ประโยชน์อะไรหรือว่าได้อะไรจากการที่เราได้ลองมาศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นที่ผ่านมานะคะก็คือต้องยอมรับว่าไม่ได้ศึกษามาเยอะแต่ว่าเท่าที่นั่งฟังแล้วก็ทำงานไปนั่งฟังผ่านๆไปอะค่ะก็คือรู้สึกว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าปรับสมดุลร่างกายให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะก็คือว่าปรับร้อนเย็นคือรู้สึกว่าเราอยากเข้ามาศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับร่างกายตัวเองก่อนการเลือกสมุนไพรต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างทุกวันนี้ก็คือมีความสนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องของการปลูกอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือไปปลูกสมุนไพรปลูกคือเบื้องต้นคิดกำลังทำสวนนะคะก็คือว่าเริ่มประมาณปีสองปีแล้วอะค่ะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยก็คืออยากจะคิดว่าเอ๊ะเราจะปลูกสมุนไพรอะไรดีเพื่อใช้ในครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เรื่องของธรรมะเหมือนกันก็เท่าที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มอินนะกับสิ่งที่คุณหมอเขียวได้เล่าให้ฟังแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงในหลักการพระพุทธศาสนาค่ะประมาณนี้เลยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ3คำถามสุดท้ายนะคะจะสามารถถือศีล5ได้ไหมคะก็จะพยายามค่ะอย่างทุกวันนี้ก็ได้หลายข้อค่ะค่ะขอบคุณนะคะเป็นศีล5ในเบื้องต้นพอได้อยู่นะคะพอได้ค่ะค่ะจะเชื่อแล้วก็รับฟังในมติหมู่มิตรดีได้ไหมคะได้ค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะจะเสียสละทำงานฟรีเป็นจิตอาสาได้ไหมคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าว่างเว้นจากการทำงานประจำอันนี้ยินดีมากๆค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมคุณธนันดาก็เชิญได้เลยนะคะรู้จิ๊บคะขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะเห็นคุณธนันดาบอกว่าได้มีโอกาสเห็นคุณแม่ฟังรายการอาจารย์หมอเขียวทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็คุณถามสอบถามถึงคุณแม่นิดนึงค่ะคุณแม่มาสมัครหรือยังคะคุณแม่ไม่ได้สมัครเนื่องจากว่าคุณแม่ค้าขายทุกวันเลยค่ะก็คือตั้งแต่แบบ8โมงครึ่งจนถึง 2-3 ทุ่มเลยอะค่ะ
อ๋อค่ะเท่านั้นอยคา่กะใหเป้็นคุขณ้อแม่มูเข้ลามาคส่ะมัครเหมือนกันเดี๋ยวจะเหนี่ยวนํากันนะคะเดี๋ยวจะคุณแม่คุณลูกคู่นี้จะเหนี่ยวนํากันมานะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะไม่เป็นไรขอบค่ะคุณก็ค่ะคุณลูกมาเรียนก่อนแล้วค่อยว่ากันก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนใจไดก็้ยังค่ไะด้ก็เดี๋ยยัวงก็ได้อะไรที่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วคุณแม่ยังไม่เคยฟังก็คงไปแชร์คุณแม่ค่ะได้ค่ะถ้าคอย่่ะางนั้นไม่มีเหมืคอน่ะสเชองิญท่คา่ะนพีจ่ะต้เอตมิมเต็มกันนะคะคุณลูกจิ๊บเหมือนท่านเกิดมาเป็นผู้ที่จะเกื้อหนุนกันนะคะให้ได้คเจ่ะอแพทย์วิถีธรรมนะคะใช่ค่ะค่ะขค่อะบคกุ็ณคข่อะฝากเรื่องของตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะพี่น้องมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขอโหวตนะคะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะค่ะผ่านแล้วนะคะในขั้นตอนขขอองบคกุาณรสัคม่ภะาษณ์นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะท่านต่อไป